สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดตาสว่างชูวิทย์เหน็บแรงกปปส.ติดคุกเพื่อชาติเป่านกหวีดจนได้เป็นรัฐมนตรีซัดพอกันทีฮีโร่ประเทศไทยพาย้อนอดีตสาวไส้ความเสียหายที่กปปส.ก่อไว้พังต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี2564ชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กโดยได้ระบุว่าติดคุกเพื่อชาติกลุ่มกปปส.ก่อความเสียหายไว้อย่างไรไม่ต้องบรรยายเพราะความจริงปัจจุบันปรากฏชัดถึงผลพวงจากในอดีตเมื่อรัฐบาลขนาดนั้นล้มแล้วไม่พอยุบสภาแล้วไม่หยุดไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งนำพาไปสู่การสมคบคิดรัฐประหารโดยใช้กุศโลบายปฏิรูปก่อนเลือกตั้งจบลงที่ได้เผด็จการแปรรูปมาเป็นรัฐธรรมนูญที่มาของพรรคปัดเศษจนสภากลายสภาพเป็นดงงูเห่าไม่ได้มีอะไรปฏิรูปไปเลยสักนิดลุงฮีโร่สุเทพไม่ได้เลิกเล่นการเมืองอย่างที่บอกตอนชวนคนลงถนนปิดเมืองกลับตั้งพรรคการเมืองสู้ศึกเลือกตั้งแต่คนรู้ทันได้ส.ส.แค่น้อยนิดส่งผลกระทบไปถึงพรรคประชาธิปัตย์จนต้องยอมกลืนน้ำลายการเป็นพรวนเพื่อได้ร่วมรัฐบาลส่วนกปปส.แปลงร่างเป่านกหวีดจนได้เป็นรัฐมนตรีตอบแทนบุญคุณที่วันก่อนศาลชั้นต้นลงหนักเบาแล้วแต่พฤติการข้อหาหนักยกกบฏก่อการร้ายล้มล้างการปกครองเดินโชว์เข้าคุก2วันได้ประกันตัวเพราะไม่มีพฤติการหลบหนีได้ไปสู้ต่ออุทธรณ์และฎีกาส่วนกลุ่มราษฎรยังไม่ได้ตัดสินคดีไม่มีพฤติการหลบหนีเหมือนกันแต่อยู่คุกต่อยังไม่ได้ประกันตัวกว่าคดีจะจบคนคงลืมแค่ทบทวนความทรงจำว่าใครทำอะไรไว้ผลลัพธ์ประเทศไทยได้อะไรใครจะชื่นชมอย่างไรก็แล้วแต่ส่วนคนที่คิดได้ต่อไปอย่าหวังพึ่งฮีโร่อีกแล้วกันพอกันทีฮีโร่ประเทศไทยโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นระบบยุติธรรมเสื่อมทรามหนักผิดหรือถูกขึ้นอยู่ว่าอยู่ฝั่งไหนตัวบทตำรากฎหมายไร้ค่าตัดสินตามอำเภอใจเดินเข้าคุกใส่เสื้อยืดเหลืองออกคุกใส่เสื้อยืดขาวมันบอกใบตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นปาหีทางการเมืองที่ใช้ศาลเป็นเครื่องมือยุคนี้ใครเป็นประธานศาลฎีกาคิดสิคิดแล้วจะเห็นภาพจริงตามทฤษฎีในวิชารัฐศาสตร์ขบวนการยุติธรรมไทยโคตรจะยุติธรรมเลยนะระวังประชาชนเขาจะไม่ทนกับพวกคุณไกลแล้วปิดสถานที่ราชการขัดขวางการเลือกตั้งชัตดาวน์กรุงเทพกรวยมรณะมือปืนป๊อปคอนมีความผิดร้ายแรงแต่ได้ประกันแต่อีกฝั่งแค่พูดแต่ไม่ให้ประกันรอวันประเทศชิบหายได้เลยปฏิรูปประเทศไม่มีอยู่จริงหลอกคนไทยเพื่อผลประโยชน์ให้ตนเองล้วนกปปส.คือขยะของประเทศไทยค่ะรวมทั้งรัฐบาลเฮงซวยและศาลรัฐธรรมนูญเฮงซวยกฎหมายล้มเหลวเสื่อมถึงขีดสุดอย่าไปหวังแข่งขันกับนานาชาติเลยแข่งขันกับจิตใจตัวเองไม่ให้ไฝ่ต่ำตามกฎหมายให้มากไปกว่านี้ก่อนเถอะตัดสินไม่เป็นธรรมคนไม่จบกฎหมายยังมีสำนึกรู้ได้เลยว่ามันไม่ถูกต้อง RIP กฎหมายไทยติดคุกแค่นิดหน่อยแถมปรับแค่เรือนหมื่นเทียบไม่ได้กับความเสียหายที่ตามมาปิดถนนปิดศูนย์ราชการไหนจะความเสียหายของรัฐบาลนี้ที่ก่อให้เอาแค่รถไฟความเร็วสูงราคาก็ต่างกันแถมได้ไม่ครึ่งทางไหนจะขายประเทศร่วม100ปีให้เขามาหากินอีกเสียหายใหญ่หลวงนะไม่มีความยุติธรรมในเมืองไทยอีกต่อไปเพราะกลัวอำนาจเผด็จการกันถ้ามันจะติดคุกเพื่อชาติให้มันติดยันชาติหน้าเลยดีไหมรู้สึกว่า5ปีจะน้อยไปนะงานนี้โดนแล้วนักเขียนซีไรท์ฟาดกลับแรงเปิดสาเหตุคนรุ่นใหม่โกรธและเกลียดกลุ่มกปปส.โดยคุณวีรพรนิติประภานักเขียนรางวัลซีไรท์และผู้ก่อตั้งกลุ่มแคร์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงกลุ่มกปปส.โดยได้ระบุว่า
สิ่งที่เพื่อนๆกปปส.อาจไม่รู้เด็กๆรุ่นใหม่โกรธและเกลียดพวกคุณมากนะหลายคนจดจำพ่อแม่ที่อบอุ่นน่ารักเข้าอกเข้าใจซึ่งกลายสภาพเป็นคนเกรี้ยวกราดหยาบคายเสียสติในช่วงเวลาการเคลื่อนไหวนั้นได้และเขาก็ไม่ให้อภัยช่องทีวีหลายๆช่องที่ปลุกปั่นพ่อแม่เขาด้วยความเกลียดชังมหาศาลหุ่นนั้นกัดกร่อนทำลายจนพ่อแม่เขาไม่เคยกลับไปเป็นคนเดิมได้อีกมิหนำการล้มรัฐบาลเลือกตั้งเชียร์รัฐประหารยังทำให้บุพการีเหล่านั้นเลี้ยงดูพวกเขามาอย่างใช้อำนาจเผด็จการและทำลายวัยเด็กของพวกเขาไปแฮชแท็กไม่รู้จะบอกพวกพ่อแม่ยังไงเวลามาปรึกษาว่าทำไมลูกไม่รักโดยนอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกปปส.คุกไร้ค่าเสียสละอุดมการณ์ต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองทำเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์สารพัดจะฟูมฟายบางรายก็ยกเป็นตำนานหลังศาลตัดสินจำคุก27แกนนำกปปส.โดย8รายโดนขังจริงระหว่างยื่นประกันต่อศาลอุทธรณ์เสียสละเพื่อปฏิรูปก่อนเลือกตั้งคงใช่มั้งแต่เลือกตั้งแล้วเป็นอย่างไรกลุ่มกวนการเมืองที่เคยอยู่กับคุณทักษิณแล้วย้ายมาห้อยหลวงพ่อป้อมแอบจุดพลุฉลองหลังเก้าอี้รัฐมนตรีกปปส.ว่าง2ตำแหน่งไม่กี่วันก่อนทยาทิพย์สุวรรณยังดิ้นรนจะสมัครผู้ว่ากทม.สังกัดพรรคพลังชารัฐแต่ดอกแรกสามีโดนสั่งสอนได้คะแนนไว้วางใจน้อยที่สุดดอกที่สองโดนตัดสิทธิ์ทั้งผัวทั้งเมียเหลือแค่ประกันผัวแล้วกลับไปนอนท้องโตไปไม่โกงในทัศนะประชาธิปไตยไม่ควรมีใครติดคุกเพราะไล่รัฐบาลแต่กปปส.ยังรับโทษน้อยไปด้วยซ้ำเพราะกปปส.ไล่รัฐบาลจนยุบสภาแล้วกลับขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยปิดเมืองขัดขวางเลือกตั้งบุกสถานที่ราชการมุ่งทำให้รัฐล้มเหลวแล้วตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์แม้รู้กันว่ามันไม่จริงแค่สร้างสถานการณ์ให้ประยุทธ์รัฐประหารแต่ก็ต้องเรียกร้องอัยการให้ยื่นอุทธรณ์ฎีกาเอาผิดฐานกบฏที่ศาลชั้นต้นเห็นว่าไม่ผิดย้ำว่าในฐานะเพื่อนมนุษย์ไม่ได้ดีใจที่กปปส.ติดคุกแต่ถ้าจะพิทักษ์ประชาธิปไตยโทษแค่นี้ยังไม่สาสมไปด้วยซ้ำยิ่งกว่านั้นยังเป็นอย่างที่อาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลเตือนไว้คดียังไม่จบอย่าพึ่งนับศพกปปส.คดีเสื้อแดงศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์จำคุก1ปีศาลฎีกาจำคุกตลอดชีวิตก็มีให้เห็นแล้วโดยหลักกฎหมาย8แกนนำควรได้สิทธิประกันตัวพอรัฐธรรมนูญถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าคดีถึงที่สุดแต่4แกนนำม็อบราษฎรก็ควรได้ประกันตัวเช่นกันนั่นศาลชั้นต้นยังไม่พิพากษาเลยด้วยซ้ำการอ้างเหตุผลว่าจะไปทำผิดอีกเท่ากับตัดสินล่วงหน้าว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดไม่ว่าจะเห็นด้วยกับม็อบหรือไม่ประชาชนทั่วไปก็เห็นประจักษ์ว่าม็อบราษฎรไม่ได้สร้างความเสียหายร้ายแรงอย่างกปปส.แต่กลับโดนคดีหนักกว่าหลายเท่าอาจติดคุกเป็นพันปีในหลักการประชาธิปไตยก็ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐมนตรีแค่โดนศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกต้องตกเก้าอี้ทันทีหรือแค่ส.ส.ถูกคุมขังก็อาจหลุดจากความเป็นผู้แทนของประชาชนที่เลือกตั้งมารวมทั้งไม่เห็นด้วยกับโทษตัดสิทธิ์เลือกตั้งทุกกรณีเพราะสิทธิ์เลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นประชาชนเหมือนสิทธิในชีวิตทรัพย์สินกระนั้นก็รู้สึกสมควรแล้วเพราะพวกเขาขัดขวางเลือกตั้งตัวเองไม่อยากเลือกตั้งแล้วยังไปทำลายการใช้สิทธิ์ใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนทั้งประเทศขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีก็ถูกมองว่ารัฐประหารสืบทอดอำนาจต่างตอบแทนที่ชวนหัวรอกขบขันคือกวนไกรัฐธรรมนูญมีชัยเขียนไว้ป้องกันฝ่ายตรงข้ามเป็นรัฐบาลแต่กลับมาโดนกันเองที่ชวนหัวกว่านั้นคือหลังคำพิพากษาที่รัฐมนตรีกปปส.ตกเก้าอี้กลับไม่มีผลให้รัฐบาลสะดุ้งสะเทือนเหมือนรือนั่งร้านแล้วได้โควต้ามาแบ่งกันด้วยซ้ำไป
กปปสเป็นนั่งร้านให้รัฐประหารมาตั้งแต่แรกพอสืบทอดอำนาจก็อาศัยนักการเมืองอุปถัมภ์กวาดต้อนมาจากอดีตเพื่อไทยไทยรักไทยนักการเมืองที่คนชั้นกลางเคยยี้ผ่านไป2ปีกลายเป็นฐานอำนาจที่แน่นหนากว่าอดีตกปปสด้วยซ้ำไปไหนล่ะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไหนล่ะเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดสลิ่มนกหวีดกลับดีอกดีใจที่พวกถอนแพ้บ้านใหญ่ควันหลงอภิปรายไม่ไว้วางใจกลายเป็นเรื่องตลกขบขันสลิ่มนกหวีดแม้จะอึ้งกับข้อมูลหลักฐานฝ่ายค้านก็ยังไม่วายเถียงแทนมีเงินซื้อตำแหน่งแล้วจะเป็นไรไปรัฐบาลไหนก็ทำกันนี่หรือคนชั้นกลางระดับบนคนมั่งมีที่แห่ออกมาต้านโกงท้ายที่สุดก็ยอมรับว่าหนีไม่พ้นขอแค่ประยุทธ์เป็นผู้นำขอแค่เอาชนะทักษิณธนาธรได้พวกเสื้อแดงพวกติ่งส้มม็อบราษฎรก็โหนอำนาจอย่างไม่คำนึงทำลายพลังประชาธิปไตยต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะไปเข้าวัดทำบุญบริจาคสมทบทุนเพื่อส่วนรวมนั่นคือสลิ่มอุดมการหรือการเสียสละของกปปส.ต่อให้บางคนเชื่อว่าจริงเอาเข้าจริงจึงไร้ค่าไม่ได้นำพาสังคมไปสู่อุดมการที่เพ้อฝันมีแต่ถอยหลังซ้ำยังชวนหัวร่อเย้ยหยันเมื่อเอามาอ้างตอนศาลตัดสินจำคุกขัดขวางเลือกตั้งจนเกิดรัฐประหารมีโทษจำคุกแต่รัฐประหารลอยนวลเพราะนิรโทษกรรมตัวเองแล้วซ้ำยังสืบทอดอำนาจอย่างสุขสำราญถีบนั่งร้างกปปส.ทิ้งแม้ยังมีอาจารย์อเนกนั่งหัวโดไว้ส่งยานอวกาศมวลชนกปปส.ไม่ได้อะไรเลยนอกจากบรรลุความเกลียดชังไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่บรรลุผลทางอุดมการณ์ที่อวดอ้างจะปฏิรูปนอกจากนำประเทศถอยหลังไปอยู่ใต้จารีตสุดโต่งแม้แต่ที่มุ่งทำลายฝ่ายตรงข้ามก็กลายเป็นหินลูกหลานตัวเองชู3นิ้วเสาศีลธรรมที่หวังยึดเหนี่ยวก็สวนทางตกต่ำแต่เอาเถอะรู้กันที่พยายามอ้างอะไรต่างๆก็เพื่อให้รอดคุกเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและ Bright TV ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ